สัญญาณไฟเหลืองหมดเลยก็เตรียมตัวตัวเจ็บไป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 แทงแทงพลอยจอมฟิตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพลอยจอมฟิตวันนี้พลอยอยู่ที่ Warwick Clinic นะคะอยู่ที่ Stadium 1วันนี้พลอยก็มาทำเครื่อง Motion Metric นะคะมันเป็นเครื่องที่บอกว่าตลอดระยะเวลาที่เราวิ่งมาเนี่ยคุณวิ่งดีหรือวิ่งไม่ดีเสี่ยงต่อการบาดเจ็บไหมและมีวิธีการแก้ยังไงพอทำเครื่อง Motion Metric แล้วพี่เทรนเนอร์เนี่ยเขาจะมีวิธีการปรับยังไงเพื่อทำให้พลอยมีอาการบาดเจ็บน้อยลงเราไปดูกันเลยค่ะแล้วเราก็มาเจอกับพี่เทรนเนอร์แล้วนะคะเรามาถามชื่อกันเลยดีกว่าค่ะพี่อะไรคะชื่อเมาครับพี่เมาค่ะพลอยค่ะครับผมพี่เมาคะวันนี้เราจะอยากจะมาถามแบบคนไม่รู้เลยว่าเครื่อง Motion Metric เนี่ยคืออะไรคะที่เข้าใจกันได้ตรงกันและก็ง่ายสุดก็คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์ท่าวิ่งช่วยบอกถึงแนวโน้มที่จะเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆเพื่อที่เราจะได้ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็เพื่อที่เราเองจะได้วิ่งแบบไม่ต้องเจ็บด้วยวิ่งยังไงให้เซฟร่างกายตัวเองแล้ววิ่งได้นานที่สุดใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เมาก็จะใส่ข้อมูลพวกชื่อนามสกุลน้ำหนักส่วนสูงอีเมลข้อมูลคร่าวๆของเราไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวิ่งเพื่อวิเคราะห์การวิ่งของเรานะคะก็เราจะทดสอบการวิ่งประมาณ1นาทีนะคะก็วันนี้จะทดสอบด้วยเทส6ค่ะขึ้นตรงมาร์คเกอร์เลยนะฮะตรงนี้นะฮะใช่สองข้างวางเท้าปกติวิ่งด้วยขาซ้ายและขาขวานะครับอย่าใช้มือครับโอเครับทราบสามสองหนึ่งโอเคเริ่มผ่อนก็คือหลักๆนะคะพอยจะมีอาการเจ็บตรงสะโพกตอนหลังวิ่งเสร็จอะไรเงี้ยแล้วจะเดินกระเพกกระเพกอะไรเงี้ยเราจะต้องปรับอะไรยังไงกันบ้างโอเคฮะเราก็จะเริ่มอีโคโนมี่ก่อนอีโคโนมี่คือแรงที่เราใช้ในการวิ่งไปก้าวไปครั้งหนึ่งเฮ้ยตอนนี้เราใช้แรงอยู่ประมาณนี้งงตอนนี้ข้อมูลแบบเยอะมากเพราะว่าเครื่องตัวเนี้ยให้ข้อมูลหลายอย่างมากแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปปรับกันอยู่ใช่คือเราไม่สามารถที่จะแบบจำแล้วปรับอยู่แน่นอนเพราะว่าเราต้องไปแบบไปปฏิบัติก่อนสัญญาณไฟเหลืองหมดเลยก็เตรียมตัวตัวเจ็บก็คือพลอยต้องควรที่จะฝึกถ้าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลอยควรจะฝึกเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกแล้วเกณฑ์กลางแล้วก็ข้างๆแล้วเราไปดูว่าเราจะต้องปรับไปสั่งหมอยาวเชียวค่ะตอนนี้อ่านออกได้แค่40.0% เท่านั้นนะคะในมุมมองของผมนะครับ คนเดียวนะครับพอขาหนีบมันดึงเข้ามาทำให้เกิดเข่าหนีบอะไรเงี้ยผมจะเริ่มจากการคลายขาหนีบก่อนขึ้นเป็นสแควร์นะครับเสร็จแล้ววางขาพับลงไถนะครับโอเคพอเริ่มเจอเพนใช่ไหมแบบเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบจุดนี้แปลกๆอะไรเงี้ยก็วางขาออกโอเคได้อยู่ได้ได้ตึงมุมนี้เคยเล่นไหมมุมนี้ไม่เคยค่ะไปเล่น3 4โอเคอีกทีหนึ่งโอเคเปลี่ยนข้างครับโอเค2รอบเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมือเดินกลับนะครับเดินกลับเดินกลับโอเคครบแล้วครับครบแล้วนี่แข็งขึ้นดูช้างไว้กระโดดไปเท้าหน้าแล้ว2 3 4 5 6 5 6ม้วนม้วนเดินหน้าม้วนหมุนโอเคนั่นแหละนั่นแหละทั้งไว้นะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วบิดแค่ตัวบน2บิดแค่ส่วนบนสี่ย่างสี่ย่างแค่ใส่ที่เข้าไปน่าตึงน่าตึงไปที่นี่โอเคไปขาสามสามขาสาม
ูนะดูนะดูนะซ้ายขยิบโอเคโอเคขวาขยิบทิม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 เสร็จโน้มโน้มไปข้างหน้าเห็นไหมแค่โน้มอะเราไปนะไปแล้วใช่ใช่เซตอกขึ้นไป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 แข้งแข้งแข้งเคพักทิม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 โอเคโอเคโอเคนั่นแหละไปไปแข้งแข้งก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าก้าว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 อีกขอแรงอีกขอแรงอีกขอแรงอีกไปไปดีดีไป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 โอเคพักได้เราก็ทำการปรับแล้วแล้วเดี๋ยวต่อจริงๆหลักๆก็คือเราจะต้องไปปรับในการออกกำลังกายของเราแต่ละวันนะคะแล้วคราวนี้เราก็เบื้องต้นแล้วเราก็เข้าไปเข้าเครื่องมอชั่นเบสิกต่อกันค่ะไปค่ะแล้วก็โอเคเริ่มselect สเต็ปได้ดีขึ้นเนี่ยนะเริ่มมีอะไรที่มันโดดเด่นมากขึ้นก้าวลดลง vertical force ลดลงค่าสีเขียวคือค่าที่ตัวเราบิดตรงเนี้ยมันเริ่มนิ่งขึ้นเฮ้ยมันเขียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณเห็นดีเลยเฮ้ยมันเขียวแล้วนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ออกมาไปแล้วนะคะว่าเราเป็น quick stepper นะคะเป็นวิ่งแบบว่าปลอดภัยแล้วความเร็วมากเองเร็วมากน้อยขึ้นอยู่กับเราอ๋อเร็วมากน้อยขึ้นใช่ขึ้นอยู่กับวิธีฝึกด้วยการวิ่งของเครื่องนี้มีทั้งหมด6ประเภทนะคะ3ด้านบนเนี่ยเป็นอันที่แนะนำส่วนอันล่างเนี่ยเป็นอันที่ไม่แนะนำนะคะของพ่อเนี่ยเป็น Quick Stepper วัดออกมาแล้วก็เป็นแบบจ้ำเท้าเร็วแล้วก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยค่ะสำหรับใครที่อยากรู้นะว่าตัวเองเป็นนักวิ่งประเภทไหนก็ต้องมาวัดเครื่องนี้กันเลยก็ทำการทดสอบเครื่อง Motion Matrix เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คะแนนถือว่าโอเคเลยเพราะว่าพี่มาบอกว่าพอฟอร์มโอเคเลยใช่มั้ยคะฟอร์มดีขึ้นครับฟอร์มดีขึ้นก็คือเราก็มาพบข้อที่ทำไมพอถึงเจ็บนะทำไมพอถึงอยู่ในสัญญาณไฟสีเหลืองก้นไม่ค่อยแข็งแรงก้นไม่แข็งแรงครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่พอดีเท่าไหร่ส่งผลถึงหัวเข่านั่นเองค่ะแล้วก็ต้องไปปรับการรีวเพิ่มแล้วก็การเล่นเวทเพิ่มค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพลอยจอมฟิตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ